หนังสือเสียงเรื่องชาตินี้ท่านมีกิจอะไรมีหลายๆท่านที่ให้สัญญากับผู้ใหญ่โลกทิพย์ไม่ว่าจะเป็นท้าวสักกะเทวราชหรือจิตแบ่งหรือผู้มีหน้าที่ดูแลโลกจึงได้ตั้งจิตลงมาเพื่อกระจายธรรมให้มีขึ้นในโลกเมื่อลงมาแล้วย่อมมีหน้าที่ตามบทบาทและตามบารมีที่สร้างมาหรือความชำนาญในชาติก่อนๆมีการอธิษฐานลงมาแต่เมื่อลงมาเกิดแล้วตามกฎธรรมชาติสัญญาจะถูกลบเลือนจากความทรงจำจนกว่าจะมีสิ่งกระตุ้นหรือการเวลาที่เหมาะสมท่านเหล่านั้นย่อมจะได้ทำกิจกรรมด้านธรรมแม้แต่ตนเองยังงงว่าเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรเรามาทำสิ่งนี้ได้อย่างไรเรียกว่าธรรมะจัดสรรสมัยกึ่งกลางพุทธศาสนามีจิตญาณลงมาช่วยงานอย่างมากมายเราอาจเรียกว่าเป็นกองทัพธรรมมีหน้าที่เพื่องานเพื่อรักษาศาสนาจักรอาณาจักรพุทธจักรเพื่อมรรคผลนิพพานในฝ่ายสัมมาทิฏฐิผู้คนเหล่านั้นแบ่งหน้าที่ลงมาเกิดบ้างก็มีหน้าที่ปราบมิจฉาทิฏฐิพวกนี้มักจะมีกงจักรอาวุธทิพย์บ้างมีหน้าที่สร้างซ่อมแซมดูแลศาสนสถานสร้างวัดวาอารามโบสถ์ซ่อมแซมพระพุทธรูปให้เป็นจุดศูนย์รวมความดีงามสร้างวิริยะบารมีบ้างมีหน้าที่เผยแผ่สั่งสอนตั้งสำนักเรียกนักธรรมทานกำลังสะสมปัญญาบารมีบ้างมาดูแลปรับความสมดุลของโลกวิญญาณและโลกมนุษย์บ้างลงมาแผ่เมตตาให้ทุกดวงจิตวิญญาณได้รับอนิสงส์มาสร้างเมตตาบารมีบ้างนำวัตถุธาตุในโลกทิพย์มาส่งต่อให้กับเจ้าของเดิมหรือผู้เกี่ยวข้องศรัทธาบารมีบ้างลงมาสร้างบารมีดึงสายสัมพันธ์ร่วมบารมีญาติบริวารพาไปสู่ทิศทางแห่งบุญกุศลเมตตาบารมีบ้างก็เป็นกำลังของกองทัพธรรมคือหน่วยเสบียงที่จะบำรุงเลี้ยงดูกองทัพกองเสบียงนี้เรียกนักอุปถากหรือต้นบุญมักเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีผู้ใจบุญมาสร้างทานบารมีบ้างมาช่วยงานแบบเงียบๆบ้างมาการเป็นหมู่คณะใหญ่เขาจะเป็นกำลังให้พระศาสนาเมื่อพวกเราเห็นพวกเขาทำความดีให้เราโมทนาและถ้ามีโอกาสร่วมสร้างทั้งช่วยด้วยแรงกายแรงใจแรงทรัพย์และถ้าลงมาเกิดครั้งต่อไปจะมีพวกมากทำอะไรก็สำเร็จโดยง่ายบ้างมาถือบวชชีพราหมณ์ขัดเกลาจิตใจสร้างเนกขัมมะบารมีบ้างเป็นผู้นำทำความดีแล้วถูกนินทาว่าร้ายนั่นเขามาสร้างขันติบารมีบ้างถูกทดสอบกดดันให้ทำสิ่งไม่ดีเพื่อความอยู่รอดแต่เขาก็ยังมั่นคงในศีล5เพราะเขามาสร้างศีลบารมีบ้างไม่ทำโน่นไม่ทำนี่เช่นเจ
จะไม่พูดเลย3เดือนจะไม่ลงจากกุฏิ3ปีนั่นคืออธิษฐานบารมีบางชอบช่วยเหลือผู้คนแต่กลับถูกว่าร้ายในทางไม่ดีเพราะต้องสร้างอุเบกขาบารมีบางทำตัวแปลกในสายตาคนทั่วไปเช่นไม่เอนตัวนอนเป็นเดือนๆบ้างไม่ตัดผมตัดเล็บเพราะกำลังสร้างสัจจะบารมีบางชอบแผ่เมตตาปรับภพภูมิให้โลกวิญญาณคือเมตตาบารมีบางมาเป็นคนจัดดอกไม้ทำพิธีบวงสรวงรำถวายพรเทพเทวาเขามาสร้างศรัทธาบารมีสุดท้ายต้องดูว่าเขาได้สร้างบารมีครบสมบูรณ์หรือไม่เขาทำด้วยหัวใจและทำเต็มกำลังหรือไม่ถ้าไม่ผ่านบททดสอบนี้ก็ต้องลงมาเกิดมาสร้างใหม่จนกว่าบารมีข้อนั้นจะเต็มเขาคือกองทัพธรรมลองดูตัวเองสิเราจะสร้างบารมีข้อไหนจิตเราจะวนเวียนในข้อนั้นถนัดในสิ่งนั้นๆทำแล้วอยากจะทำให้ดีขึ้นเรื่อยๆหนังสือเสียงอากาลิโกอมตะธรรม